มีคำเตือนเรื่องราวของฝุ่นด้วยนะคะคุณปรียาพรสุวรรณเกตเป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษออกมาเปิดเผยนะคะว่าช่วงระหว่างวันเนี้ยไปจนถึงวันที่17มกราคมเนี่ยพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและบริมนทนมีแนวโน้มนะว่าค่าฝุ่นพ m 2.5สงเนี่ยสูงขึ้นแน่นอนแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยนะคะมันมาจากอะไรมาจากอัตราการระบายอากาศที่ค่อนข้างจะต่ำแล้วลมช่วงเนี้ยเขาบอกว่าลมสงบ ทำให้ฝุ่นสะสมในระดับใกล้ผิวพื้นขณะเดียวกันนะคะแนวลมมันจะเปลี่ยนจากลมใต้นะคะเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลายเป็นพื้นที่ท้ายลมก็จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นที่อาจจะมาจากพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะวันนี้ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครก็ มาสรุปนะคะเรื่องของการตรวจวัดค่าฝุ่น pm 2อวันนี้นะคะคือเขาจะตรวจกันเนี่ยในช่วงตี5-7ถึงโมงเช้าที่ผ่านมาก็ระบุนะคะว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะถ้าเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็พบว่าเกินค่ามาตรฐานเนี่ยอยู่ในระดับสีส้มระดับสีส้มคือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะมีทั้งหมด56พื้นที่สูงสุด 3อันดับแรกเนี่ยจะอยู่ในเขตน้องแขมช่วงสามแยกข้างป้อมตำรวจถนนมาเจริญเพชรเกษม81แล้วก็ที่สวนทวีวนารมเขตทวีวัฒนาค่ะและอันดับที่3เขตทวีวัฒนาเหมือนกันทางเข้าสนามหลวงสองนะคะนี่คือ3อันดับที่วันนี้มีค่าฝุ่นสูงกว่าเพื่อนเลยนะคะส่วนข้อมูลจากทางด้านของจิสดาจิสดาน,นี่เขาจะดูข้อมูลโดยรวมทั้งประเทศนะคะ ก็ระบุนะคะว่าช่วง7จ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาจิสดาพบนะคะว่า29จังหวัดเนี่ยค้าฝุ่น PM 2.5เนี่ยเกินค่ามาตรฐานแล้วก็มี3จังหวัดนะอยู่ในระดับสีแดงระดับสีแดงนี่มันจะหนักกว่าสีส้มนะเพราะมันมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพค่ะนะคะก็จะมี3จังหวัดนะคือสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดราชบุรีนะคะ แล้วก็ยังมีอีก26จังหวัดที่อยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของค่าฝุ่น PM 2.5นะคะในวันนี้